ในที่สุดเจ้าดารารัศมีวัย13ชันษาก็ได้แปลเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าจอมพระสนมในล้นเกล้ารัชกาลที่5ในหนังสือดารารัศมีนั้นได้บันทึกไว้ว่าก่อนวันที่เจ้าพ่อหรือพระเจ้าอินทวิชยานนท์จะเสร็จกลับเชียงใหม่พระองค์ได้ฝากฝังพระธิดาของท่านไว้กับสมเด็จกรมพยาโดยหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์ว่าเมื่อพระเจ้าอินทวิชยานนท์จะเสด็จกลับขึ้นไปเมืองเชียงใหม่จึงทรงฝากฝังเจ้าดารารัศมีกับสมเด็จกรมพระยาโดยตรัสว่าเสด็จเจ้าข้าเจ้าฝากนางอึ่งด้วยเน้อได้ทำอันหยังบ่ถูกบ่ต้องเสด็จเจ้าก็จงเรียกตัวมาเกะหัวเอาเต้อสมเด็จกรมพระยาท่านก็ตอบกลับไปว่าจะเขกหัวได้อย่างไรเล่าในเมื่อเป็นพี่สะใภ้ส่วนตำหนักในวังหลวงนั้นได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับส่วนพระองค์พร้อมกับพระญาติและข้าหลวงที่ติดตามมาจากเชียงใหม่ในเรื่องพระตำหนักที่ประทับในวังหลวงนั้นมีบันทึกและเรื่องเล่าออกเป็นสองในด้วยกันซึ่งไม่ตรงกันเลยในแรกบันทึกว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตำหนักให้ประทับเป็นส่วนพระองค์เป็นอาคารแบบโบราณที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบรมราชจักรีและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยมาจนทุกรัชกาลซึ่งอาคารนั้นเป็น2ชั้นชั้นล่างระดับพื้นห้องลึกลงไปในพื้นดินกึ่งหนึ่งซึ่งจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านายชั้นหลานเหลนพระญาติของเจ้าดารารัศมีส่วนชั้นบนนั้นจัดเป็นที่ประทับของเจ้าดาราเจ้าดาราท่านทรงเห็นว่าที่พักอาศัยของเจ้านายหลานเหลนพระญาติและบรรดาข้าหลวงนั้นคับแคบและแออัดมากจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเสริมตำหนักดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นเป็น4ชั้นซึ่งรวมทั้งดาดฟ้าด้วยล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงพระราชทานพระอนุญาตดังนั้นเจ้าดาราท่านจึงขอเงินจากพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระบิดาเพื่อมาใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมตำหนักที่เดิมมีอยู่2ชั้นให้กลายเป็น4ชั้นส่วนอีกในหนึ่งคือจากคำบอกเล่าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับท่านเล่าว่าพระบิดาของเจ้าดาราได้ถวายเงินมาให้โดยการสร้างตำหนักใหม่เพื่อให้พระธิดาของพระองค์นั้นอยู่อย่างสุขสบายซึ่งการสร้างพระตำหนักใหม่นั้นไม่ใช่การสร้างเสริมจากตำหนักที่มีอยู่เดิมและจากการวิจัยเรื่องสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมราชวงศ์แน่งน้อยเป็นผู้เขียนนั้นก็ได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าตำหนักของเจ้าดาราได้สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่5และเป็นตำหนัก3ชั้นมิใช่4ชั้นอย่างในแรกส่วนเรื่องเงินค่าก่อสร้างนั้นก็เป็นของพระบิดาของเจ้าดาราประทานมาสร้างซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตรงกันมาจากทุกแหล่งค่ะส่วนชีวิตในพระบรมมหาราชวังนั้นก็มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับพระราชชายาโดยตรงนอกจากนี้ก็มีเรื่องการแต่งกายและทรงผมการใช้ภาษาสำเนียงและการกินเมี่ยงอันเป็นลักษณะเฉพาะของชาวล้านนาด้วยว่าพระนางนั้นคงความเป็นล้านนาโดยแท้แต่พระนางก็ทรงชอบในการเรียนดนตรีภาคกลางและยังสนับสนุนให้เหล่าพระญาติและข้าหลวงของพระองค์เล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลซึ่งก็เป็นกิจวัตรสำคัญอย่างหนึ่งของท่านขณะที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังมีข้อเขียนของนายแพทย์ภูลพิษอมาตยากุลว่าเมื่ออยู่ว่างก็ต้องเรียนหนังสือไทยเรียนวิชาการบ้านการเรือและดนตรีมีหลักฐานว่าพระราชชายาท่านและพระประยุรญาติก็ทรงเรียนดนตรีไทยภาคกลาง
โดยให้ครูช้อยสุนทรวาทินเข้าไปสอนถึงที่ตำหนักใหญ่ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีนั้นก็เคยเล่าว่าคุณจอมมารดาเหมซึ่งเป็นมารดาของท่านนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าดารารัศมีขึ้นไปเล่นไพ่บนตำหนักอยู่เสมอบางทีท่านก็ตามขึ้นไปและเสวยของว่างด้วยบ่อยๆที่บนตำหนักพระราชชายานั้นมีเครื่องดนตรีมากมายทั้งจะเข้ซอคลุยกรองโทนรัมมนาไปจนถึงเปียโนและแมนโดลินก็มีให้เล่นแต่ตำหนักนี้ไม่เล่นปี่พาทย์เพราะเป็นเครื่องดนตรีหนักสำหรับผู้ชายมีวงเครื่องสายไทยและเครื่องสายผสมทำให้เหล่าข้าหลวงและพญาติหัดกันคึกคักส่วนพระราชชายาเองก็ทรงขับร้องเพลงไทยภาคกลางได้ดีมากและไม่ทรงอายเวลาที่ทรงพระสำราญในการขับร้องกล่าวกันว่าคนที่มาอยู่ตำหนักพระราชชายานั้นนอกจากจะงามพิษและพูดเพราะแล้วดูเหมือนจะมีศิลปะในด้านการขับร้องฟ้อนลำและดนตรีกันแทบทั้งนั้นและไม่เพียงจะหัดดนตรีไทยหัดดนตรีสากลก็หัดเจ้าดารารัศมีไม่เพียงแต่ทรงสนพระทัยในดนตรีไทยนะคะเรื่องการถ่ายรูปซึ่งเป็นของเล่นใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่5และแพร่หลายในพระมหาราชวังนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์สนพระทัยเช่นกันเจ้าเทพกัญญาพระญาติผู้ใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นช่างภาพผู้หญิงที่อยู่ในตำหนักของพระราชชายาคนแรกสมัยนั้นนะคะการถ่ายรูปในวังหลวงโดยเฉพาะการฉายพระรูปเจ้านายฝ่ายในในงานพระราชพิธีต่างๆนั้นผู้ชายไม่มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปได้เจ้าเทพกัญญาจึงเป็นช่างภาพหญิงประจำในราชสำนักรับงานถ่ายรูปเพียงผู้เดียวในวังขณะนั้นท่านจึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการหญิงโดยทั่วไปในยุคนั้นมีงานอัดล้างขยายรูปอยู่ทุกวันไม่ขาดมือและเหตุการณ์สำคัญที่นำซึ่งมาถึงความปิติยินดีและความเศร้าโศกอย่างยิ่งยวดมาสู่พระราชชายานั้นเห็นจะได้แก่การประสูติพระราชธิดาเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2432ซึ่งข้าราชบริพารชาวเหนือนิยมขานพระนามกันใหม่ว่าเสด็จเจ้าน้อยการประสูติพระราชธิดานั้นได้ทำให้ฐานะของพระราชชายาได้เปลี่ยนแปลงไปทรงได้รับพระเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณีจากฐานะเจ้าจอมเป็นเจ้าจอมมารดาซึ่งระยะเวลาในช่วงนั้นทรงมีพระราชธิดามาให้ทรงรักใคร่ทนุถนอมและการเลื่อนพระฐานะคงจะเป็นช่วงเวลาที่นำความสุขความปิติมาสู่พระราชชายาอย่างเหลือล้นครานั้นเจ้าจอมมารดาดารารัศมีได้โปรดให้มีการฉายพระรูปพระเจ้ารูปเธอส่งขึ้นมาถวายพระบิดาที่นครเชียงใหม่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ก็ได้จัดให้มีขบวนแห่ไปรับพระรูปที่จวนของพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตข้าหลวงพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ดังปรากฏในบันทึกของพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตว่าพระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าอุปราชเจ้านายบุตรหลานหลายคนมาพร้อมกันที่พักของข้าพระพุทธเจ้าได้เชิญพระรูปให้มาดูพร้อมกันพระเจ้าเชียงใหม่ดูพระรูปแล้วก็กลั้นน้ำตาไม่ได้คิดถึงเจ้าทิพย์เกศรพูดว่าพระขนงนั้นแม้นแม่เท่าทีเดียวครานั้นมีการฉลองสมโภชกัน4วัน4คืนมีงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำแก่บรรดากงสุลและฝรั่งในเชียงใหม่ด้วยมีผู้วิเคราะห์ว่าการจัดขบวนแห่รับพระรูปครั้งนี้พระเจ้าเชียงใหม่ต้องการให้เจ้านายและข้าราชการจากกรุงเทพได้ตระหนักว่าพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์กรุงเทพมีพระพักตร์ละไม้คล้ายเจ้าทิพย์เกศรและเพื่อให้ตัวแทนอำนาจจากกรุงเทพยกย่องให้เกียรติเจ้านายเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นพระญาติของพระราชธิดาเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วว่าพระเจ้าเชียงใหม่นั้น
มีความสัมพันธ์พิเศษกับกรุงเทพซึ่งจะทำให้ข้าราชการจากกรุงเทพและคนอังกฤษเกรงใจและไม่กล้าดูหมิ่นเอารัดเอาเปรียบพระองค์อีกแม้ว่าในตอนนั้นความจริงก็คืออำนาจและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่กำลังตกต่ำลงไปมากเชียวค่ะแต่ว่าท่านก็ได้พบกับเรื่องน่าเศร้าเพราะพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยนั้นมีพระชนมายุเพียง3ชันษาเศษก็ได้ประชวรสิ้นพระชนเสียก่อนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2435เหตุการณ์ครั้งนั้นนำความโศกเศร้าอย่างจะหาที่เปรียบมิได้มาสู่พระราชชายาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารภกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าฉันผิดเองลูกเขาควรเป็นเจ้าฟ้าแต่ฉันลืมตั้งจึงตายดังนั้นเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเป็นรุ่นแรกนั้นเจ้าจอมมารดาราราลัสมีก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานพร้อมกับพระภรรยาเจ้าและพระราชธิดาซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานตราปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในในชั้นนี้ที่มิได้ดำรงตำแหน่งพระภรรยาเจ้ามีเพียงสองท่านคือเจ้าจอมมารดาราลารัศมีและเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เท่านั้นส่วนพระกรณียกิจที่ทรงทำอยู่ในวังนั้นก็มีการโปรดเกล้าให้ทรงออกรับแขกเมืองในระหว่างที่พระราชชายาท่านประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังมีเจ้าฟ้าหญิงแสนหวีแห่งแคว้นแสนหวีซึ่งเป็นแคว้นในปกครองของอังกฤษได้เข้ามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้โปรดเกล้าให้เจ้าจอมมารดาดารารัศมีทรงออกรับแขกบ้านแขกเมืองที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยโดยโปรดเกล้าให้ประทับตรงกลางคู่กับเจ้าฟ้าหญิงแสนหวีด้วยอาจมีพระดำริว่าแคว้นแสนหวีนั้นอยู่ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนาซึ่งพระราชชายามีภาษาและสำเนียงพูดน่าจะเป็นที่เข้าใจกันในวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเต็มยศทรงสายสะพายนพรัตน์ส่วนพระราชชายาก็ฉลองพระองค์อย่างชาวเหนือเต็มยศพระสนมกำนันต่างๆต่างแต่งเต็มยศนุ่งยกห่มแพรและก็หลังจากที่พระราชชายาท่านได้ทรงถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5เป็นเวลา10ปีพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระบิดาก็ถึงแก่พิลาลัยเจ้าน้อยสุริยะโอรสของพระเจ้าอินทวิชยานนท์กับแม่เจ้ารินคำก็ได้ขึ้นครองนครเชียงใหม่แทนแต่ว่ามีฐานะเป็นเพียงประมุขของเชียงใหม่นามว่าเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์มิได้เรียกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะการถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นั้นถือเป็นการสิ้นสุดฐานะประเทศราชของอาณาจักรล้านนาเนื่องจากว่ากรุงเทพได้ดำเนินนโยบายรวมหัวเมืองประเทศราชเข้าเป็นส่วนเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็มีการส่งข้าหลวงขึ้นมาประจำการที่เชียงใหม่เป็นการปกครองแทนซึ่งต่อมาได้มีการปฏิรูปเป็นการปกครองมณฑลพายัพพอครั้นถึงเวลาที่เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8ผู้เป็นพระเชษฐาต่างมารดานั้นได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่กรุงเทพในโอกาสนี้เจ้าจอมมารดาราราลัสมีจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จกลับไปเยี่ยมนครเชียงใหม่เพราะก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิลาลัยไปท่านก็มิได้เดินทางกลับนครเชียงใหม่ไปร่วมงานพระศพพระบิดาล้นกราชการที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ไปเยี่ยมนครเชียงใหม่ได้พร้อมกับให้สถาปนาพระอิสริยยศเจ้าจอมมารดาดารารัศมีขึ้นให้ดำรงตำแหน่งพระราชชายา
ซึ่งตำแหน่งพระราชชายานี้ไม่เคยปรากฏว่าเจ้านายฝ่ายในพระองค์ใดได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาก่อนพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงเป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ไทยแต่มีข้อที่น่าสนใจที่ว่าจากการศึกษาหนังสืองานเขียนที่เกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นก็มักจะกล่าวตรงกันว่าพระนางได้รับสถาปนาในปี2441แต่งานเขียนทุกเล่มก็ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสถาปนาครั้งนี้ไว้เลยยกตัวอย่างเช่นครั้งการสถาปนาพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าหรือการสถาปนาพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีและพระองค์เจ้าสุขุมานมาลสีเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้านั้นมีหลักฐานปรากฏเป็นชัดเจนในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันที่บันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่5หรือครั้งเมื่อมีการสถาปนาพระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาถขึ้นเป็นพระองค์เจ้านั้นก็มีการลงบันทึกไว้อย่างชัดเจนพระนามนั้นได้ถูกจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาถให้ทรงศักดินา 20,000 หรือครั้งที่มีพระดำรัสให้สถาปนาพระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าสายขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมนั้นก็มีกำหนดไว้จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าให้ทรงศักดินา 20,000 ตามตำแหน่งพระอัครชายาเธอมีกรมในพระราชกำหนดใหม่เป็นต้นส่วนกรณีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนั้นจากการสืบค้นจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันรัชกาลที่5และหนังสือพระราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่5ในช่วงเวลาที่กล่าวถึงการสถาปนาเจ้าจอมขึ้นเป็นพระราชชายาในปี2441นั้นก็ไม่ได้ปรากฏข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปนาครั้งนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งมีงานเขียนเรื่องพระภรรยาเจ้าของคุณจิรวัฒน์อุตตมกุลโดยมีการค้นพบจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันมีใจความว่าด้วยเจ้าจอมมารดาดารารัศมีมีความประสงค์จะขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองคราวหนึ่งกำหนดให้ออกจากกรุงเทพวันที่12เดือนนี้ก่อนที่จะไปโปรดให้มีละครเป็นการลื่นเลิงส่งและได้พระราชทานเกียรติยศเป็นตำแหน่งราชชายาด้วยโปรดให้มีข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในออกไปด้วย63คนมีบัญชีรายชื่อแจ้งอยู่ข้างท้ายรายการวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานให้พระอนุชิตชาญชัยลงวันที่16มกราคมนั้นก็ได้ระบุถึงพระสถานะของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีว่าเสด็จไปเชียงใหม่นั้นไปในตำแหน่งบรรดาศักดิ์พระอัครชายามีใจความว่านางดาราจะลาขึ้นไปเชียงใหม่ชั่วคราวเห็นว่าควรจะมีข้าราชการผู้ใหญ่ขึ้นไปด้วยการที่นางดาราขึ้นไปนี้ขึ้นไปในตำแหน่งบรรดาศักดิ์พระอัครชายาไม่ใช่เป็นอย่างน้องเจ้าเชียงใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้รักษาหน้าที่และบรรดาศักดิ์ตามสมควรแก่ตำแหน่งดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพระราชชายานั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพระอิสริยยศที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาอย่างเป็นทางการซึ่งพบหลักฐานแต่เพียงการออกพระนามว่าเจ้าดารารัศมีพระราชชายาแต่ก็ยังไม่พบพระสุพรรณบัตรทองที่จารึกถึงศักดินาว่าควรจะมีเท่าไหร่ซึ่งแอดมินก็ได้พยายามค้นหาหลักฐานพระบรมราชโองการไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เจ้านวรัตน์ณเชียงใหม่ผู้เป็นพี่ชายของพระราชชายาเป็นผู้แต่งก็ไม่พบพระบรมราชโองการถ้าท่านผู้ฟังมีหลักฐานแล้วก็ช่วยแชร์เข้ามาในคอมเมนต์ด้วยค่ะแอดมินจะได้ทราบไว้เป็นความรู้และมีอีกเรื่องที่น่าแปลกใจก็คือในหนังสือที่แอดมินได้อ่านหลายๆเล่มไม่ได้ให้รายละเอียดชีวิตของพระนางว่า
ต้องประสบพบเจอกับการบูลลี่อย่างไรบ้างในพระบรมมหาราชวังและมักจะข้ามการสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสีพระราชธิดาโดยมีแต่คำกล่าวแต่เพียงสั้นๆและสรุปรวบลัดอย่างเร็วว่าพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสีนั้นสิ้นพระชนในวันไหนเหมือนจะรีบให้จบๆเร็วๆยังไงก็ไม่รู้แต่ท่านผู้ฟังคะขนาดในยุคปัจจุบันบางคนก็ยังบูลลี่ประเทศเพื่อนบ้านบางคนก็ล้อเรียนแกมเหยียบหยามแล้วสมัยก่อนมันจะไม่มีการล้อเลียนเลยเหรอคะใครจะเชื่อก็โชคดีที่ว่าเรามีงานเขียนของคุณปราณีในหนังสือเพชรล้านนาที่ตีพิมพ์ในปี2507แล้วก็มีงานเขียนของเจ้าประกายแก้วณเชียงใหม่ในหนังสือดารารัศมีรำลึกก็ได้อธิบายเหตุการณ์ในตอนนั้นอย่างละเอียดว่าพนางโดนบูลลี่และกลั่นแกล้งอย่างไรบ้างโดยเฉพาะงานเขียนของเจ้าประกายแก้วนั้นได้ให้รายละเอียดที่หนังสือเล่มอื่นไม่เคยลงเลยในหนังสือได้อธิบายอย่างละเอียดละออว่าเจ้านายทางเหนือต้องสูญเสียบัลลังก์เงินทองและอำนาจบริหารเพราะกรุงเทพที่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอยึดอำนาจก็แล้วยึดบัลลังก์ก็แล้วยังยึดเงินทองไปจนหมดจนเจ้าเชียงใหม่สูญสิ้นสมบัติของปู่ย่าตาทวดมีใจความว่าพระสนมกำนันภายในวังพากันอิจฉาตาร้อนคิดเสียว่าเจ้าดารารัศมีทรงมีพื้นเพอยู่ทางเหนือการคบค้าสมาคมและการต้อนรับจากภาคกลางก็ทำอย่างต่ำต้อยด้อยหน้าและเมื่อพูดถึงลาวแล้วเจ้าจอมหม่อมห้ามคงเข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะเห็นด้วยกับการกระทำกลั่นแกล้งหยามเหยียดต่างๆซึ่งวิธีการกลั่นแกล้งนั้นก็มีการเล่นสกปรกในแบบที่เราอึ้งเลยค่ะทำให้พระราชชายาทรงรู้สึกกัดกรุ่มรุ่มร้อนพระทัยเป็นอย่างยิ่งทรงบ่นกับผู้ใกล้ชิดว่าพระองค์ใครจะเสวยลำโพงหรือมะเขือบ้าให้กลายเป็นคนวิกลจริตแล้วทางกรุงเทพจะได้ส่งกลับนครเชียงใหม่บ้านเกิดให้รู้แล้วรู้รอดจะได้พ้นจากความลำบากยากแค้นเสียทีแต่ว่าผู้ใกล้ชิดพระองค์ได้ทูลทักทานไว้ขอให้อดใจรอจนกว่าเหตุร้ายจะกลายเป็นดีในวันหนึ่งพระองค์ต้องเผชิญปัญหาชีวิตอย่างหนักบางครั้งก็อยากเสวยลูกลำโพงให้มีอาการวิกลจริตไปเสียเลยเพราะทนต่อสภาวะที่ถูกมือมืดกลั่นแกล้งไม่ไหวแต่ท้ายที่สุดก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนั้นมาได้เพราะทรงอดทนแต่ก็ทรงโต้ตอบมิได้เช่นกันการกระทำกลั่นแกล้งหยามเหยียดต่างๆที่พวกเธอทั้งหลายทำต่อพระราชชายานั้นมีวิธีเล่นสกปรกต่างๆที่ทำให้พระราชชายาทรงรู้สึกกัดกรุ่มร้อนรุ่มพระทัยยิ่งนักแม้แต่ในขันทองส่งน้ำของพระองค์ก็มีกระดาษเขียนตัวเลขยันคล้ายคาถาน้ำในห้องสงของพระองค์ก็ถูกโรยด้วยหมามุ่ยบางทีก็มีถุงเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวางอยู่ตามทวารห้องบรรทมเพื่อหาเรื่องว่าพระราชชายาเป็นคนขโมยไปส่วนภายในสวนสวรรค์ข้างๆพระตำหนักก็ยังมีสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ทิ้งเรี่ยราดอยู่บางทีพระองค์เองก็ทรงได้ยินเสียงตะโกนลั่นผ่านหน้าห้องบรรทมว่าเหม็นปลาร้าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงต้องมีขันติอดทนอย่างน่าชมเชยอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็ร่วงรู้ถึงพระกันของพระเจ้าอยู่หัวทรงว่ากล่าวตักเตือนบรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามและพระสนมกำนันต่างๆให้ยุติการกลั่นแกล้งไม่ให้กระทบกระเทือนพระทัยพระราชชายาโดยเด็ดขาดเรื่องจึงได้สงบลงและยังมีเรื่องการสูญเสียผลประโยชน์ของป่าไม้ที่เจ้านายฝ่ายเหนือเคยได้รับมาก่อนนั้นเจ้าประกายแก้วก็ได้เขียนว่าการที่พระราชชายาท่านมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายสำหรับใช้จ่ายโดยเฉพาะส่วนที่ได้รับจากป่าไม้ปีละหลายแสนและยังเป็นส่วนที่เจ้านายญาติพี่น้องคนอื่นๆที่ต้องรับปีละมากมายเหลือจะคณานับ
แต่ว่าพอเรายอมเป็นเบี้ยล่างของเขาเสียเขาจึงถือสิทธิ์ลิบเอาเสียหมดแต่จะลิบให้หมดทันทีทันใดก็ละอายแก่ผีสางเทวดาอยู่บ้างจึงเอาเป็นว่าลิบตัวป่าไม้ทั้งหมดเป็นของหลวงตัดไม้ได้เท่าไหร่ก็คิดให้เจ้าของเสียเพียงแค่ 2% อีก 98% นั้นต้องตกเป็นของหลวงเป็นของทางกรุงเทพและเมื่อเจ้าของที่มีชื่อในบัญชีนั้นตายลงก็เป็นอันว่าแม้แต่ 2% ของท่านผู้นั้นก็กลายเป็นของหลวงของกรุงเทพไปเสียเลยทำให้ปี 2521 ป่าไม้เชียงใหม่ของเราหายไปไหนหมดเอาคืนมาให้เจ้าของเสียทีได้แล้วหรือยังเพราะป่าไม้เหล่านี้ครึ่งหนึ่งมาจากสินสมรสบางส่วนก็เป็นของราชอาณาจักรล้านนาไทยแต่โบราณงานเขียนนะคะได้สะท้อนถึงการสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ที่เคยได้รับของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนืออย่างชัดเจนว่าต้องตกเป็นเบี้ยล่างของกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาและไม่อาจยอมรับอำนาจของกรุงเทพได้ส่วนบางเรื่องก็มักจะชี้นำว่าเจ้าดารารัศมีท่านทรงช่วยให้ล้านนากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงเทพสายใยรักสายใยแผ่นดินซึ่งความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่ได้มีพระประสงค์เลยที่จะให้อาณาจักรของตนเองตกลงมาเป็นเบี้ยล่างของใครแต่ความผันผวนทางการเมืองที่พระบิดาและพระญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดจริงๆได้ลงความเห็นทำให้พระองค์ต้องตัดสินชีวิตของตนเองเช่นนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าในงานเขียนนั้นได้กล่าวถึงสาเหตุการสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสีพระราชธิดาซึ่งแตกต่างจากงานเขียนอื่นซึ่งงานเขียนนี้เขียนอย่างชัดเจนเลยว่าถูกล่อปลงพระชนซึ่งถือว่าเป็นเพียงเล่มเดียวที่กล่าวในลักษณะนี้มีใจความว่าประสูติพระธิดาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสีเมื่อมีพระชันษาได้เข้า 4,000 ษากำลังจะโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีโศกันพระองค์เจ้าหญิงก็ถูกวางยาพิษสิ้นพระชนลงและฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเรื่องทรัพย์มือมืดทั้งหลายก็หันมาทางด้านเกียรติศักดิ์และเมื่อพระองค์ท่านมีพระราชธิดาซึ่งกำลังจะได้เฉลิมพระยศเป็นเจ้าฟ้านั้นก็ถูกมือมืดอีกเหมือนกันใช้ขนมคกของโปรดเป็นสื่อวางยาพิษเสียเลยซึ่งงานเขียนของเจ้าประกายแก้วนั้นให้ความเห็นชัดเจนเลยว่าพระราชชายานั้นทรงขมขื่นอย่างไรจากการที่ต้องไปเป็นทองแผ่นเดียวกันกับราชวงศ์จักรีแม้แต่พระราชธิดานั้นมีพระชนมายุเพียง 4 ชันษาก็ถูกวางยาพิษส่วนตัวแอดมินนะคะแอดมินไม่รู้ว่าพระราชชายาทรงยินยอมที่จะให้ล้านนากลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามหรือเปล่าหรือทรงยินยอมที่ยกสมบัติของปู่ย่าตาทวดให้กรุงเทพหมดเลยอันนี้แอดมินก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่างานเขียนของเจ้าประกายแก้วนั้นได้พูดในสิ่งที่หนังสืออีกหลายเล่มไม่ได้กล่าวไว้เลยค่ะเจ้าดารารัศมีนั้นได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลานานถึง23ปีตั้งแต่ตนมีอายุ13ชันษาเท่านั้นพอสิ้นล้นกล้ารัชกาลที่5พระนางก็ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทล้นเกล้ารัชกาลที่6ขอทรงกราบบังคมทูลลาขอพระราชทานเสร็จกลับไปนครเชียงใหม่อย่างถาวรดังปรากฏในหนังสือกราบทูลเมื่อปี2447มีใจความว่าตัวข้าพระพุทธเจ้าต้องนับว่าตัวคนเดียวแท้ลูกก็ไม่มีพี่น้องที่จะพอให้อาศัยได้ก็อยู่ห่างไกลกันนักเวลากลุ้มขึ้นมาคิดไปไหนก็ไม่สำเร็จที่สวนที่บ้านซึ่งพอจะได้ยืดเส้นยืดสายแก้รำคาญก็ไม่มีครั้นจะไปตากอากาศตามที่ต่างๆก็ไม่มีผู้รับรองและยานพาหนะกำลังพอที่จะไปเองได้ก็ไม่มีนอกจากจะต้องอาศัยของหลวงซึ่งทำให้เปลืองพระราชทรัพย์และทั้งส่วนตัวด้วยซึ่งก็ไม่จำเป็นโดยความขัดข้องต่างๆที่ได้กราบบังคมทูลมานี้และเวลานี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เจ้าแก้วนวรัตน์ลงมาที่กรุงเทพ
ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาขึ้นไปเชียงใหม่ล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็ทรงอนุญาตตามที่ขอค่ะหลังจากที่พระนางเสร็จกลับนิวัตเชียงใหม่แล้วก็ทรงเสร็จออกไปปลูกพระตำหนักอยู่ที่อำเภอแม่ริมซึ่งเป็นเขตนอกเมืองเชียงใหม่ในครานั้นได้มีการสร้างพระตำหนักนามว่าตำหนักดาราพิรมแล้วก็มีสวนทดลองการเกษตรในที่แห่งนั้นชื่อว่าสวนเจ้าสบายเมื่อได้ประทับอยู่ตำหนักแม่ริมทรงสนพระทัยในการเกษตรมากทรงสนพระทัยอย่างจริงจังถึงกับให้มีการทดลองพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อให้มีการเกษตรกรรมทางภาคเหนือแล้วก็มีการปลูกดอกกุหลาบดอกใหญ่สีชมพูกลิ่นหอมเย็นมากแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้เผยแพร่แก่ประชาชนก็สิ้นพระชนเสียก่อนพระนางนั้นทรงประชวรเป็นโรคปอดแล้วสิ้นพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2476ค่ะแม้ว่าพระนางจะจากพวกเราไปแล้วแต่ความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยมีเจ้านายฝ่ายเหนือผู้นำอารยธรรมล้านนามาสู่กรุงเทพจะไม่มีวันลดเลือนจากหัวใจพวกเราเลยโดยเฉพาะพระตำหนักของพระนางที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังค่ะถ้าทุกท่านดูในภาพนี้จะเห็นว่าตึกนั้นเป็นตึก4ชั้นโดยประตูทางเข้าหน้าตำหนักตกแต่งเป็นรูปดาวส่วนหน้าต่างนั้นหน้าต่างบนชั้นที่2ตกแต่งเน้นเป็นรูปโค้งตอนบนประดับด้วยอิฐและหินส่วนตอนล่างทำเป็นรูปวงกลม4วงในกรอบปูนปั้นประกอบด้วยหน้าต่าง2คู่และก็มีบานไม้กลางบานเนี่ยเป็นเกร็ดไม้แบบบานกระทุ้งเหนือหน้าต่างเป็นช่องลมแบบไม้ฉลุลายส่วนโถงทางเข้าจากประตูตำหนักนั้นระดับจะเสมอกับพื้นถนนปูพื้นด้วยหินอ่อนสีดำสลับขาวมีบันไดลอบขึ้นบนยกพื้นตัวตำหนักขึ้นส่วนที่ปูพื้นห้องและเฉลียงรอบลานกลางนั้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่นี่คือรูปของลานกลางตำหนักของพระนางที่เปิดช่องรับแสงสว่างจากเบื้องบนปูกระเบื้องซีเมนต์รอบ3ด้านด้วยบันไดหินอ่อนสีดำสลับขาวส่วนรูปนี้เป็นบันไดใหญ่โครงสร้างไม้ขึ้นชั้นบนตำหนักของพระนางและนี่คือบันไดไม้ที่ขึ้นไปสู่ชั้นบนและยังมีฉากไม้กั้นห้องเป็นรูปฉลุรายรวดรายสวยงามส่วนพระนางเองก็ได้รับพระราชทานสิ่งของแทนใจมากมายยกตัวอย่างเช่นหีบพระสีทองคำซึ่งหีบพระสีทองคำนี้ได้รับพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่5เนื่องในโอกาสครบ3รอบของพระราชชายาหีบพระสีนั้นคือหีบหมากทำจากทองคำลงยาหลังหีบมีพระบรมนามาภิไธยจปรประดับเพชรพร้อมด้วยพระบรมรูปรูปถัดมาเป็นรูปที่พระนางได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในและยังมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประดิษฐานณพระตำหนักดาราพิรมถัดมาเป็นกำไลข้อพระกรอักษรจปรพระราชทานส่วนรูปนี้เป็นทับทิมกลางแหวนเดิมประดับบนปิ่นปักพระเกศาถัดมาคือพระธรรมรงค์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถอดออกจากนิ้วก้อยแล้วพระราชทานให้พระราชชายาเมื่อครั้งกราบบังคมทูลลาเสร็จเยือนเชียงใหม่ถัดมาคือสิ้นที่พระนางได้ทรงแล้วก็มีการทอด้วยทองและเงินแท้ๆแสดงถึงฐานะทางสังคมของผู้ที่สวมใส่มีเครื่องลายครามจปรเป็นของใช้ส่วนพระองค์แล้วก็มีชามสบู่ทรงใช้เป็นประจำสังเกตได้ว่ามีพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่5อยู่ด้านบนแก้วน้ำก็เป็นแก้วน้ำเสวยเขียนจปรและก็มีกระโถนและถ้ำยาที่ทำจากอลูมิเนียมรุ่นแรก
สังเกตลวดลายเขียนว่า Odor แอดมินคิดว่าแอดได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางในอีกแง่อีกมุมที่ท่านอื่นอาจจะไม่ได้เขียนมาก่อนถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอันใดคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะส่วนแอดขอจบเทปพระชายาเจ้าดารารัศมีแต่เพียงเท่านี้เจอกันเทปหน้าค่ะ